ในคลิปนี้เรามาพูดคุยในเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันนะครับคุณผู้ชมซึ่งงบประมาณรายจ่ายของท้องถิ่นในคลิปนี้นะครับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2563นั้นเขาหมายถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับซึ่งในคลิปนี้เป็นกรณีที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่เขาให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนนะครับก็คือไม่สามารถที่จะออกมาใช้ทัน1ตุลาคมของปีงบประมาณใหม่นะครับทีนี้กรณีที่ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนเนี่ยเขาให้ใช้ในรายจ่ายประเภทใดบ้างนะครับเรามาดูในระเบียบฉบับนี้กันนะครับในระเบียบข้อ6นั้นกำหนดว่ากรณีที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นอบจ.เทศบาลหรืออบต.เนี่ยก็ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนซึ่งการเบิกจ่ายเงินโดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ล่วงมาแล้วนั้นเขาให้นำเอาเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและที่ได้มีการโอนเพิ่มหรือโอนลดรวมเข้าไปด้วยนะครับโดยให้ถือเป็นยอดเงินสูงสุดที่จะพึงถือจ่ายได้และให้กระทำได้เฉพาะรายจ่ายในงบกลางงบบุคลากรงบดำเนินงานและงบเงินอุดหนุนที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาลเช่นค่าอาหารกลางวันเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นสามารถใช้จ่ายได้นะครับนำงบประมาณรายจ่ายฉบับเดิมเนี่ยใช้ไปพลางก่อนแต่สามารถใช้จ่ายเฉพาะรายจ่ายในงบกลางงบบุคลากรงบดำเนินงานและงบเงินอุดหนุนที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาลเท่านั้นนะครับ